2เหรียญหายากนะครับราคารับซื้อจากนักสะสมรวมกันเนี่ยสูงสุดถึง 20,000 บาทนะครับจะมีข้อมูลอย่างไรนะครับโปรดฟังคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนคลิปในวันนี้นะครับจะพูดถึง2เหรียญหายากนะครับก็คือเหรียญ5และเหรียญ10ที่หายากนะครับราคารับซื้อรวมกันเนี่ยถึง 20,000 บาทมีข้อมูลยังไงเดี๋ยวมาฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมก็เริ่มจากเหรียญ5บาทก่อนนะครับเหรียญ5บาทเนี่ยที่หายากเนี่ยก็คือเหรียญ5บาทที่เป็นด้านพัสเสียนทั้ง2ด้านนะครับในปัจจุบันนะครับใครมีเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นด้านพัสเสียน2ด้านนะครับราคารับซื้อปัจจุบันนะครับสภาพสวยๆและไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะอยู่ที่เหรียญละ 1,000 บาทนะครับแต่เหรียญของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในสภาพสวยดูดีนะครับเพราะว่าเหรียญที่เป็นด้านพระเศียรทั้งสองด้านเนี่ยด้านหน้าก็เป็นด้านพระเศียรด้านหลังก็เป็นด้านพระเศียรนะครับก็ถ้าเป็นของแท้และสภาพสวยนะครับในวงการนักสะสมเนี่ยซื้อกันในราคาที่สูงถึงเหรียญละ 10,000 บาทนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่เป็นด้านพระเศียรทั้งสองด้านนะครับหายากมากในวงการนักสะสมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับหรือเหรียญตลกเพราะว่าเหรียญพวกนี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดาที่ผลิตมาแบบใช้งานนะครับเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าใครเจอเนี่ยต้องเก็บสะสมเพราะเป็นเหรียญหายากนะครับคือปกติเนี่ยเหรียญธรรมดาเนี่ยจะเป็นเหรียญด้านพระเศียรแล้วก็เหรียญที่เป็นด้านก้อยหลังวัดถูกไหมแต่เหรียญเออร์เลอร์คอยเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เป็นด้านพระเศียรสองด้านเลยนะครับไม่มีการเจียหางไม่มีการตัดแต่งนะครับไม่มีการตกแต่งเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าแท้นะผมบอกเลยนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่เหรียญละ 10,000 บาทสำหรับเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นด้านพระเศียรทั้ง2ด้านนะครับผมก็ใครมีนะของแท้นะครับไม่ผ่านการเจียไม่ผ่านการดัดแปลงนะครับราคาแพงมากนะครับก็ดูก่อนนะวิธีการดูเนี่ยให้อยู่ที่ขอบนะครับถ้าขอบเจียบอกเลยไม่ใช่นะครับถ้าขอบไม่เจียมีลุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆท่านใดนะครับมีเหรียญ5บาทแบบที่ผมบอกไปนะครับก็คือด้านพระเศียร2ด้านนะบอกเลยราคาแพงมากนะครับอย่าเผลอใช้นะครับเพราะท่านอาจจะปล่อยเงินจำนวนมหาศาลหลุดมือไปได้นะครับผมต่อมาเหรียญ10บาทนะครับแบบที่แพงเป็นแบบไหนล่ะเหรียญ10บาทแบบที่แพงราคาเหรียญละ10,000เนี่ยก็คือเหรียญ10บาทที่เป็นด้านพระเศียรทั้ง2ด้านเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับที่เป็นด้านพระเศียรทั้ง2ด้านเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็มีราคานะครับเหรียญละ 10,000 บาทนะครับสำหรับเหรียญ10บาทที่เป็นด้านพระเศียรทั้ง2ด้านนะครับถ้าสภาพสวยๆแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่เหรียญละ 10,000 บาทนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีนะก็บอกเลยนะครับว่าเตรียมตัวรับทรัพย์นะครับเตรียมตัวรับเงินจากเพจนักสะสมชื่อดังหลายๆเพจได้เลยนะครับเพราะว่านักสะสมเนี่ยเขาตามหากันอยู่นะครับเหรียญ10ที่เป็นด้านพระเศียร2ด้านนะครับด้านหน้าก็เป็นด้านพระเศียรด้านหลังก็เป็นด้านพระเศียรนะครับแต่กรณีเหรียญ10เนี่ยสำหรับเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะดูยากกว่าเหรียญ5นิดนึงเพราะว่าเหรียญ10เนี่ยปัจจุบันเนี้ยจะมีพวกมือบอดนะครับนำเหรียญ12เหรียญเนี่ยคือเขาจะเจียด้านหลังออกนะครับแล้วก็นำด้านพระเศียรตรงกลางอะครับมาเชื่อมนะครับทำให้ข้อความด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับข้อความด้านหน้าเนี่ยก็จะมีข้อความ
ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ถูกไหมครับแต่ข้อความด้านหลังอ่ะก็จะมีคำว่าประเทศไทย10บาทเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กระบวนการผลิตที่ผิดพลาดจากโรงกษัตริย์นะครับอันนี้คือผู้มือบอลทำนะครับต้องระมัดระวังนะต้องดูดีๆก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกตลอดว่าเหรียญหายากก็คือเหรียญหายากนะครับไม่ใช่เหรียญหาง่ายนะก็ทั้ง2เหรียญนะครับใครที่มีเหรียญ5บาทที่เป็นด้านพระเศียร2ด้านกับเหรียญ10บาทที่เป็นด้านพระเศียร2ด้านนะครับในปัจจุบันนี้ราคารับซื้อเนี่ยอยู่ที่เหรียญละ10,000นะครับมี2เหรียญก็20,000บาทนะครับผมบอกไปแล้วว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมในวงการนักสะสมนะไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายไม่ใช่เหรียญที่ใครๆก็มีไม่ใช่เหรียญที่ใช้คำว่ามีกันเยอะแบบเป็นร้อยเป็นพันอ่ะถ้านั้นคือเหรียญธรรมดานะครับก็ฝึกดูนะวงการนี้หาเงินง่ายถ้าคุณดูเป็นแต่ถ้าคุณดูไม่เป็นคุณมโนก็หาเงินไม่ได้นะครับคุณอย่าคิดว่านักสะสมเขาไม่รู้จักกันนะครับพวกเพจดังหลักแสนหลักล้านหลายๆเพจเนี่ยเขารู้จักกันนะคุณส่งไปแห่เป็น10เพจเป็น100เพจอ่ะบางทีอ่ะเขาไปเจอกันในสนามพระอย่างเงี้ยเขาไปนั่งคุยกันแบบโอ๊ยเขารู้จักกันนะครับไม่จำเป็นต้องส่งไปหลายเพจหลายช่องหรอกส่งไปจริงๆ 2-3 เพจก็รู้แล้วอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนหายากอันไหนหาไม่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝึกดูไว้นะสำหรับทั้ง2เหรียญนะครับคนที่มีจริงได้เงินจริงแน่นอนแต่คนที่มีเป็นบล็อกธรรมดาไม่ใช่บล็อกหายากก็ไม่ได้เงินนะครับผมต้องดูดีๆนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ให้ข้อมูลความรู้เพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับหลายคนเนี่ยชอบพูดว่ามีเหรียญนี้อ่ะนี่ผมก็มีเห็นไหมเห็นบาทตาแผ่นดินปี2505นะครับใครที่อยากได้นะผมขายเหรียญละ50บาทเองนะครับบล็อกธรรมดานะครับผมก็ซื้อเยอะลดได้นะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้หายากมากนะครับเหรียญนี้ไม่ได้หายากมากนะครับบล็อกธรรมดานี่นะใครอยากได้ก็รีบทักมาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆในวงการนักสะสมต่อๆไปนะครับสวัสดี